วัสดีครับผมบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดร้านเมืองกุ้งมังกรที่นี่กิโล700ครับดูกุ้งมังกร7สีด้วยนะนะครับที่ภูเก็ตนี่กิโล 3,500 นะนี่ครับวันนี้ผมพามาเที่ยวตลาดร้านเมืองที่จังหวัดเชียงรายครับบรรยากาศของเยอะมากนะวันนี้ก็เดี๋ยวขอสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องก่อนนะครับครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ลุงเด่นมาตลาดร้านเมืองเดี๋ยวพาเดินตลาดแป๊บนึงของเยอะมากวันนี้อลังการมากเลยก็เพิ่งมานานๆไม่ได้มาเป็นเดือนนะครับตลาดที่เนี่ยก็วันนี้เลยมีมาสั่งของจะไปทำบ้านใหม่อยู่ที่โฮมโปรก็เลยแวะมาดูตลาดแป๊บนึงเดี๋ยวพาเพื่อนชมบรรยากาศแถวนี้ดูนะครับนะเดี๋ยวดูหมูปลามันเยอะกุ้งมังกรกิโล700ครับอันนี้เป็นโลใช่ไหมครับเป็นโลค่ะตัวนึงถึง2โลไหมครับนี่ครับสดมากน่าเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับนี่ครับกุ้งลายเสือกุ้งขาวก็มีหลายอย่างมากครับเนี่ยโอ้แต่ว่าติดใจกุ้งมังกรนะมีอันนี้กี่อันนี้เป็นตัวหรือกิโลครับตัวนี้โอ้กิโล500เองครับกุ้งมังกรเนี่ยตัวใหญ่นะเนี่ยดูกิโลละ550บาทพี่น้องอันนี้กิโล700โอ้มันเริ่มเลยอ่ะใหญ่นี่กุ้งมังกรแช่น้ำปลาสักตัวสบอไปเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะครับมี6กิโล600มีปูม้าตัวเบลเลอร์มัน260เป็นไงนี่ครับมีปลากระพงนะครับแมงดาทะเลไข่อย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นไข่อย่างนี้เลยมีหอยนางรมนะครับกิโล80บาทอันนี้ตัวละ75 2ตัว140ตัวใหญ่นะครับมีหอยขลุ่ยนะเดี๋ยวพาเดินดูก่อนครับบรรยากาศดีๆนะมีอะไรบ้างไปมาเดินดูก่อนเพิ่งมาถึงครับพอดีผมจะมาสั่งเขาเรียกว่าอะไรของไปใส่บ้านครับเอาไปทำต่อเติมหลังบ้านเนาะก็เลยแวะมาเดินตลาดแป๊บนึงนะเป็นอาหารทะเลมีหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะครับมีสดมากเมื่อกี้เดินมาทางนู้นมีนี่ด้วยนะมีเขาเรียกว่าอะไรวันนี้กุ้งลายเสือกิโล200เองครับ350ครับบรรยากาศดีครับน่าเดินนะกิโล230ตัวเริ่มเลยเดี๋ยวพามาดูกุ้งแม่นะกุ้งเขาบอกแม่นะกุ้งแม่น้ำตาปีกิโลละ900แต่มันก็น่าซื้อนะมาถ่ายคลิปหน่อยนะครับจะกุ้งจากแม่น้ำตาปีตัวใหญ่นะตัวไซส์อย่างนี้นะครับเนื้อใหญ่สดๆเลยเนี่ยกิโล900บาท4-5ตัวเนาะครับแม่น้ำตาปีในสุราษฎร์ครับผมมาจากสุราษฎร์เลยนะครับโอ้ตัวใหญ่ดีครับเนี่ยที่ทาหัวมาแล้วเนี่ยน้ำมันข้าหัวแล้วเอาชีสใส่เนาะเอาเนยเอาชีสใส่นะครับชีสใส่เลยครับครับตกก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่กุ้งราคาถูกนะน่ากินน่าซื้ออยู่เดี๋ยวขอเดินกันพี่นะขอบคุณครับนี่นะครับอ๋อครับครับก็ทำให้มันจากนั้นครับครับก็เข้ามาอุดหนุนพี่ก็ได้โอเชียนทะเลสดเนาะตลาดร้านเมืองนะครับขอบคุณครับดูกันมีปูมีหมึกโอ้เยอะของเยอะดิมีโซนของเป็นเนื้อเป็นหมูก็มีนะครับนี่หอยลายมีปูม้าสดๆมีกั้งกระดานตัวใหญ่ๆเลยครับดูน่าเดินจะตายครับตลาดร้านเมืองนะครับใครมาก็ใส่มงใส่แมสนะมีปลานะครับมีอาหารทะเลมีไก่เดี๋ยวไปเดินดูปลาหน่อยดูปลากดคังปลาช่อนโอ้นี่ไส้ปลาช่อนนะครับนี่ครับปลากดคังนี้เลยปลานิน65ปลาทับทิมกิโล70บาทปลาบึกก็มีครับพูดปลาไหลยังมีเลยกบก็มีปลาหวานกับหัวปลาบึกนะครับปลาสวายมีปลาจีนมีโอ้มีทุกปลาเลยปลาลากกล้วยก็มีเนาะปลาเนื้ออ่อนกิโล300ปลาเนื้ออ่อนนี่น่ากินมากเลยครับปลาเนื้ออ่อนครับมาใหม่ๆสดๆเลยครับพี่เราทำไปแดดเดียวทอดเนาะทอดเพาะครับปลาเนื้ออ่อนครับกิโล300อันนี้ปลาลากล้วยหรือปลาคนเหนือห้องปลาจอนซ้ายเนี่ยอยู่นะเพราะยังจืดที่น้ำกกเนี่ยไปเนี่ยวปลาสลิดก็มียังไม่ได้ตาก200บาทปลาแดดเดียวมีแมงดาก็มีนะปลาแห้งก็มีครับหอมๆอ่ะเดินผ่านปลาแห้งแล้วหอมมากเดี๋ยวเดินหนึ่งขอบคุณนะครับ
ครับโหนี่ก็เป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ครับเยอะของเยอะมากมันกว้างมากนะตลาดร้านเมืองนี่ผมเคยมาถามโทรมาถามไอ้นั่นนะเขาบอกเมื่อก่อนตอนจะสร้างตึกใหม่เขาบอกว่าขายเท่าไหร่7ล้านนะครับมีคนจองเต็มหมดแล้วไม่เหลือเขาบอกโอ้โหขนาดสร้างยังไม่เสร็จนะครับที่นี่โอ้นี่ก็มีไส้กรอก AFM ด้วยนะเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะไปเดินดูที่แบบที่ผมไม่ค่อยได้เห็นบ่อยอันนี้ก็เป็นไส้กรงไส้กรอกมีไก่ครับเป็นแบบขายส่งขายปีกมีไส้ตันใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวหาดูนะเอาไส้ผมชอบกินไส้ตันครับเยอะไส้ตันใหญ่ๆนี่จัดสักพวง2พวงครับหมูสดซี่โครงหมูเห็นมั้ยน่ากินนะครับขาหมูมีหัวหมูมีก็มีแป้งนมหมูก็มีครับแป้งนมนี่แพงกันนะแป้งนมกิโล280ครับมีหมูบดมีอะไรเนาะเดี๋ยวดูกันเคยมาซื้อไส้ตันเจ้าไหนไม่รู้ว่าไส้ตันนี่ซี่โครงอ่อนก็น่ากินนะนี่ครับซี่โครงอ่อนรสอะไรครับนี่150 บาทโอ้โหย่างสวยเนาะวันนี้มีไส้ตันก็ครับแต่มันน้อยเนาะน้อยนี่ไส้ตันมันนี่มันเล็กโอ้นี่ส่วนไหนมันครับนี่ซี่โครงมันเหรอครับที่ครับซี่โครงเอาไปตุ๋นเนาะทำได้หลายเมนูหมูเนื้อสวยมากเนื้อสันในเนี่ยมีงานอะไรก็เอาไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยเอาเป็นขาไปห้อยเลยก็ได้เนี่ยมีการมีงานครับเดี๋ยวพาเดินเราดูต่อนี่ซี่โครงงอมเดี๋ยวซื้อไปติดตู้เย็นไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับติดเนี่ยอันนี้มันติดวันนี้ไม่ติดกระดูกอ่อนนะแต่วันนี้ก็อร่อยแล้วอันนั้นก็150เหมือนกันแต่ไม่แต่นี่เป็นหมูสดนะครับดูลักษณะของหมูคือครับอันนี้คือมีซี่โครงอ่อนครับตัวนี้ขอเปิดพอยิ้มเลยโอ้เป็นซี่โครงใหญ่ก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าอย่างนั้นตัวนั้นดีกว่าตัวนี้ตัวไอ้ซี่โครงตัวเนี้ยนะจะเอาอุ่นๆโลนึงนะเอาติดตู้เย็นไว้ครับใส่แกงมนูนก็อร่อยนะกระดูกที่โค้งเนี่ยเอาไปตุ๋นใส่แกงมันนุ่นครับ150 บาทนะครับวันนี้บะหมี่ไส้ตันใหญ่ๆเนาะบะหมี่ต้องเป็นหมูน้อยอ๋อครับหมูน้อยเนี่ยหวานดีหมูน้อยขอบคุณครับครับดีใจครับกลับมาเอาหมดเลยไม่ต้องให้เหลือละมันน่ากินกระดูกอ่อนน่ากินดีเดี๋ยวเอาไปทำกินตอนเย็นๆต่อนะครับใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะ170 บาทนะครับ175 บาทครับได้เซตหนึ่งสวัสดีครับเอ้ามาอยู่นี่เหรออ๋อนี่เจ้านี้ใครมาตลาดร้านเมืองให้มาซื้อเลยพี่แกงเจ้านี้โรงเรียนการันตีเพราะว่าเมื่อก่อนขายตลาดซิลิคอนเนาะมีอ๋อมีหลายมีสองสาขาอ๋อพี่แกงเจ้านี้เด็ดมากแกงเผ็ดแกงผัดเผ็ดผัดชานี่คือใช้วิธีผสมให้อ๋อครับคือมาที่แล้ววันนี้ก็เอาอยู่ไหนๆก็มาแล้วเอาผัดเผ็ดเนาะแล้วขายไม่แพงเลยครับถุงละ20 บาทเนาะ20 บาทมาเดียวนะนี่ครับเนี่ยมีผัดเผ็ดมีแกงใต้แกงส้มมีกระปุงกะปีมีไตปลามีน้ำตาลมะพร้าวเจ้านี้เด็ดนี่แหละกะทิสดกะทิเนี่ยพามาร้านมาก็มาดูกะทิสดเจ๊นงเจ้าเก่าเนี่ยเจ้านี้เรียนการันตีอยากได้พริกแกงส้มแป้ซ่านะผมทำอร่อยมากนี่มาซื้อร้านนี้แหละครับมีพริกขั่วกิ่งเนี่ยเขาจะผสมให้ไงสมมติเราซื้อพี่แกงเผ็ดเนี่ยเขาก็จะผสมไตปลาให้หน่อยนึงแล้วก็ผสมอะไรไม่รู้เผ็ดหยาบคือผัดมาแล้วนี่คือใครทำกับข้าวเก่งไม่เก่งก็อร่อยเลยอ่ะมันก็ผัดได้เลยมันผสมหลายอย่างไงนี่ครับเนี่ยอ๋อร้านจีนงนี่นะครับมาซื้อไดเนอร์พี่น้องเนื้อตลาดถ้าไม่ได้มาที่ตลาดร้านเมืองก็ตลาดซิลิคอนอยู่ในตลาดซิลิคอนนะครับใส่อะไรไม่รู้ไปหลายๆอย่างนะครับเวลาแล้วผมเอาน้ำเอาอะไรด้วยนะเอาแกงส้มแป้ซะแป้ซะอีกยี่ครับใครจะซื้อกลับไปเก็บบ้านก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เป็นอาทิตย์อยู่นะเนาะเป็นอาทิตย์นะครับแต่ว่าผมก็ซื้อใส่ตู้เย็นตลอดครับไปตลาดซิลิคอนหาจอดรถยากหน่อยแต่ว่าถ้าไปมีแล้วจ้าอ๋อครับมาซื้อได้เลยครับอร่อยครับเจ้านี้พริกแกงออมเมืองน้ำยาแกงเขียวหวานแกงเผ็ดไตปลาคั่วกิ้งเขียวหวานพะแนงน้ำยาใต้โอ้นี่
น้ำยาใต้ทำยังไงครับนี่ซื้อไปนี่น้ำยาใต้เดี๋ยวแม่จะทำเป็นน้ำยาปูอ๋อทำน้ำยาปูทำไม่เป็นอีกอะนั่นแหละไม่เหลือครับครับอ๋อมีเผ็ดใต้นี่แกงเผ็ดใต้แซ่บมากครับผัดพริกเผ็ดหยาบเผ็ดกลางคั่วกิ้งเอออยากได้อะไรคือมาซื้อเจ้านี้อร่อยจริงการันตีโดยลุงเด่นครับผมไปซื้อประจำอ่ะถ้ามีงานมีเขามีงานที่สวนนี่คือถ้าได้ไปศิริกรคือต้องไปซื้อของเจนงเรานี่แหละอร่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินทางกับต่อครับไปเดินตลาดเดี๋ยวแป๊บนึงแต่พี่สาวผมก็มาขายอ๋อครับครับเนี่ยอยากได้น้ำตาลมะพร้าวพอดีทำให้ลูกชายเดี๋ยวลูกชายจบแล้วให้เขามาคุมร้านนี้ครับอ๋อน้ำตาลมะพร้าวอ่านี่น้ำตาลมะพร้าวเหรอครับนี่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลโตนตาลโตนอีกอันนี้เราทำน้ำจิ้มเหรอทำอะไรนี่น้ำกิ้มเพชรตัวนี้อ๋อครับแล้วถ้าเวลาลูกค้ามาถามก็บอกว่าจะทำอันเน้นทำอะไรถึงจะจัดให้หมดเลยแม่ค้าเจ้านี่พูดดีที่สุดในที่เราเจอในตลาดละ ขอบคุณครับเจ๊นงขอบคุณครับครับครับไปเนี่ยแผงเจ๊นงเรามาซื้อได้เลยครับน้ำตาลตะโนดน้ำตาลมะพร้าวเยอะ ขอบคุณครับส่วนนี้ก็มีเนื้อนะโอ้ดีวันหลังก็ดีวอลลุงเด่นมาฝากขายหน่อยนะเสือร้องไห้ก็มีนะครับโอ้เสือร้องไห้สวยๆเลยเสือร้องไห้จิ้นลาบก็มีจิ้นลาบไม่ลดตัวไหนครับนี่300บาท300โอ้เนื้อนี่หนอกเนื้อหนอกหรือเปล่าครับนี่ใช่หนอกไหมทำไมเนื้อมันสวยอย่างเงี้ยสวยสวยถ้าเนื้อหนอกนี่เวลากินดิบมันเดี๋ยวขอบคุณนะครับไปมีปลาช่อนมีโซนผักโซนนี่โซนผักเขาขายส่งนะครับคนชลามาซื้อที่นี่หมดอ่ะแล้วก็มีฝั่งนู้นเป็นผลไม้อยู่นู้นอ่ะเป็นอาคารใหญ่นู้นขับรถขบวนเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องเดินนี่ก็เป็นขายส่งอยู่นู่นนะที่ผมให้ดูแม่ค้าเขาก็แพ็คที่10โล8โลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเดี๋ยวไปทัก FC หน่อย FC โรงเรียนขายปลาเนี่ยเจ้าไหนเนาะเดี๋ยวนะดูก่อนพี่เขาวันนั้นใจดีแบบโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวมาทักหน่อยก่อนขายปลานีนอยู่แถวนี้นะครับตัวนี้ไงพี่เขานี่ไงอันนี้มาเที่ยวหน่อยสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับไม่เอาครับโอ้ขายดีขนาดครับเนาะเนี่ยไปเรื่อยๆครับตามเศรษฐกิจเนาะครับโอ้นี่สร้างมานี่นี่มันเอามาทำอย่างเขาเนี่ยพี่ไอ้พัดเพชรครับโอ้โอ้สนใจไหมพัดเพชรของเขาแรงมากพวกครั้งเมื่อทุกวันอ่ะบอกเป็นยังครับบอกเป็นยังครับผมนี่อยู่ไม่เอาหาไปได้ไหนๆก็มาแวะไปดูวันนั้นผมก็ไปต้องพูดแล้วไอ้อันลองเข้าไปเอาหาเพื่อนจำไม่เนาะโอ้นี่มันทำอย่างนี้เลยเหรอนี่สับพัดเพชรครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนสับต่อเราเหรอครับอ๋อนี่แหละครับเอาส่งไปเพื่อนน้องๆเจ็บขาเนี่ยครับอ๋ออ๋อ โอ้อันนี้ร้านอาหารเขามาสั่งไว้เนาะครับร้านอาหารครับโอ้ผมตั้งเชียงของครับโอ้เชียงของมาซื้อนี่เลยเนาะนี่เดี๋ยวถ้ามีลูกค้ามาในนามลุงเด่นนี่เดี๋ยวผมจะขายราคาทุนนะอ๋อนี่ดูนี่ครับใครมาก็ครับชมรมปลาเชียงรายพอจำหน้าพอดีแล้วให้หาหน้ามาดีๆกันแล้วหลังลูกค้าจะมาซื้อนี่ครับ FC โรงเรียนมาได้ราคาพิเศษบอกมาจากช่องโรงเรียนอ๋อโอเคมีปลาดุกปลานิ้นทับทิมเนาะครับผมครับอยู่ในช่องขายปลาเนี่ยนะครับครับขอบคุณจ้าเดี๋ยวเดินไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะไปเชียงรายมาคืนอ๋อจัดไปขอบคุณครับครับผมครับซื้อพริกแกงส้มไปซ่ามาแล้วนี่น่าจะไปหาซื้อนั่นด้วยนะผมว่าผักกระเฉดผมชอบกินผักกระเฉดในการแกงส้มแปซ่าไม่รู้ตลาดนี้จะมีหรือเปล่านี่กระทงกะทิอู้ไม่แพงครับปลาทงปลาทูนี่ตัวใหญ่เลยนะเอามาจากทั่วสารทิศทิศครับเป็นตลาดใหญ่เหมือนแค่ตลาดไทยนะครับเนี่ยผักบุ้งผักออร์แกนิกผักบุ้งไทยมีผักกระเฉดไปนอกช่วงนี้ผักบุ้งไทยนี่อร่อยนะแกงส้มแปซ่าก็เอาไปแกงเทโพนี่อร่อยครับช่วงโควิดเขาก็จะมีการอุ้งศพมะเขือเทศลูกโตๆเนี่ยเป็นพวงใหญ่เลยเดินดูหาดูผักกระเฉดสักหน่อยจะองชะอมมีครับผักสดผักเยอะตลาดนี้พื้นที่ผมว่าน่าจะเป็นร้อยไร่นะนี่เป็นโซนแค่โซนผักเฉยนะครับถ้าเป็นโซนของเนื้อก็เป็นโซนของผลไม้อยู่ฝั่งนู้นขับรถยนต์เข้าไปได้เลยอยากจะซื้อราคาส่งเนี่ยเอาไปขายตามบ้านเนี่ยอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็มีรถกระบะก็มาซื้อแตงโมไปขายได้เขาขายเป็นแพ็คถูกครับถุง670บาทแล้วเราก็ไปแยกขายเป็นลูกๆเอาโอ้โหทุเรียนก็มีหน้าเนี้ยแต่ว่าราคานี้น่าจะไม่ได้กินนะน่ากินมากเลยทุเรียนครับ แต่คงจะแพงมากกับช่วงนี้
เดี๋ยวเราไปกินบุฟเฟ่ที่จันทบุรีเนาะรอโควิดดีๆกันครับก็มีปลามีไส้กรอกปลาเค็มกุ้งแห้งครับปลาหมึกผักดองยิ่งใหญ่อลังการดูเดินจนหลงซอยครับนะกุปลาสลิดก็มีกุปลาแรดอร่อยนะเนี่ยกิโล200ปลาแรดตัวใหญ่นะครับเนี่ยทอดมากินกับข้าวนะเหมาะของฝากจากพะเยาก็มีครับอ๋อดีวัวลงเด่นมาฝากแถวนี้สักเจ้าเนาะนะครับจะได้น้ำปลามีหมดเลยทุกอย่างนะที่จอดรถสะดวกสบายครับนี่กว้างขวางใหญ่โตนะครับเนี่ยเขากำลังต่อเติมเรื่อยๆอาคารพวกนี้ตึกแถวนี้เห็นเนี่ยขายหมดแล้วนะผมเคยโทรมาถามโรงเรียนก็กลับโรงเรียนกล่าวว่าร้านเก่าอะไรเผื่อไปกู้ธนาคารก็ได้พอเราให้คนอื่นมาเช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าแล้วก็จ่ายบวกนิดหน่อย10-20ปีอะไรก็เป็นของเราไปมาถามดูแล้ว6.7 ล้านบางถ้าเป็นนั่นกี่ชั้นอ่ะ7 ล้านเนี่ยนะครับแพงมากไม่แต่ว่าแพงแต่ว่าขายหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าแพงแล้วเหลือนะคือ ที่นี่เจริญรุ่งเรืองไหมครับครับสวัสดีครับก็บรรยากาศที่ตลาดร้านเมืองครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปต่อแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อของที่โฮมเขาเรียกอะไรโฮมโปรอยู่ฝั่งนู้นอ่ะนะก็รถโรงเรียนก็จอดอยู่ฝั่งนู้นครับนะก็มีเป็ดขายด้วยนะมีเป็ดมีไก่ครับชอบมากถ้าเดินตลาดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของโควิดนะครับใครก็มาเที่ยวก็ใส่แมสนะครับล้างมือขึ้นรถก็เสร็จก็ล้างมือกันด้วยนะครับก็เป็นห่วง FC ทุกๆคนนะครับนี่ครับมีไก่ต้มน้ำปลาครับนะนี่มีอีกอย่างนึงเพื่อนๆที่นี่ไก่บ้านเขาขายกิโลละ100เองนะไก่บ้านที่นี่กิโลละ100บาทอ่ะเจ๋งมั้ยล่ะนี่ครับกิโลละ100ขายได้นะนี่ครับไก่3สายพันธุ์ไก่บ้านอันเนี้ยไม่แพงเนี่ยกิโลละ100เองครับบ้านปกติเราไปซื้อไก่เป็ดเนี่ยกิโล100กว่าแล้วนะนี่ครับไก่บ้านกิโลละ100เองอ่ะเอาไปทำเมนูอะไรดีเนาะตําใต้น้ําเนาะหรือเอาไปขายต่อก็ยังได้ครับเนี่ยขายไม่แพงครับขายหมูขายไก่เต็มเลยนู่นสุดนู่นนะครับเดี๋ยวพาเดินดูต่อนิดนึงนะครับเอ้ามาซื้อไก่ที่นี่แถมอะไรนะแถมสแตมป์เหรอโอ้ซื้อ10ตัวฟรี1ตัวโอ้เอาสักผมเอาสัก2ตัวตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ใหญ่ๆหน่อยจ้ะโอ้ซื้อ10ตัวแถม1ตัวครับเป็นไปได้นะที่นี่ครับไก่มาจากที่ไหนครับเนี่ยไม่ขายถูกจังอันนี้เป็นของบริษัทค่ะอ๋อครับกี่ตัว240ครับผมจ้าจ้าโง่ขายดีอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ได้ไป2ตัวโอ้เอาสิทธิ์ไปขายให้ใครเอาสิทธิ์ไปขายให้คนเมื่อกี้ได้ไหมเนี่ยกว่าจะเผื่อได้มาซื้ออีกจ้าเอาบัตรไปเด้อจ้าเผื่อจะแวะมาอีกเนาะครับมาเนี่ยไม่มีวันหมดอายุนะครับซื้อไก่10พูดเป็นตัวใช่ไหมไม่ได้พูดเป็นกิโลเนาะใช่สองตัวอ๋อนี่นะนี่ครับได้คูปองด้วยซื้อไก่ ซื้อไก่2ตัว10ตัวฟรีตัวนึงแต่ตัวที่ฟรีเนี่ยปีกี่ขีดอ่ะเอาเลือกได้เลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยนี่ครับโอ้ก็ผ้าอยู่ได้ไก่ไม่รู้เอาไปยังไงนะกิโลร้อยเดียวครับเผื่อไปทำเมนูกินกันอยู่กลางทุ่งกลางนากลางไร่กลางสวนครับก็แปลกดีครับแต่ก็หมดเงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมดหมูไป300กว่าบาทหมดไก่ไป240แล้วก็พริกแกงอีก40บาทแต่ว่าพริกแกงเช้านี้อร่อยจริงผมการันตีครับวันหลังเพื่อนมาตลาดร้านเมืองเนี่ยก็เรามาอุดหนุนกันได้นะนะครับตลาดใหญ่มากเพราะมีแบบคอมเพล็กซ์เขาเรียกอะไรมีครบวงจรอ่ะที่เนี่ยนะครับไม่ได้มานานนะครับนี่เมื่อก่อนนะนู้นเมื่อเดือนก่อนรัฐมนตรีเขามาเปิดนี่นะเขามากินข้าวกันที่นี่ครับนี่เขาบอกอะไรเนี่ยมีป้ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยศูนย์อาหารปลอดภัยนะครับเราจับไหมครับตรวจโควิดหมดแล้วครับสบายสบายเดี๋ยวพาไปเดินดูโซนผลไม้แป๊บหนึ่งไหมเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวโรงเรียนพาขับรถไปวนดูโซนผลไม้นะครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่าไม่รู้จะทำอะไรช่วงนี้คนอยู่เชียงรายเนาะ
เชียงรายพะเยาเขากลับมาซื้อผลหมากรากไม้นี่ไปขายต่อได้นะเขามาเป็นแพ็คถุง10โล20โลอะไรอย่างเงี้ยครับขายผลไม้นี่กำไรนี่เกือบครึ่งนะนะครับอึ๊บทางไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูดูมีตลาดปลาตลาดต้นไม้ค้าส่งผลไม้มีตลาดปลาด้วยครับโอ้เนี่ยเป็นโดมใหญ่นู่นเลยเห็นไหมเหมือนตลาดไทยครับเหมือนตลาดไทยเดี๋ยวแต่ว่าตลาดนี้เพื่อนๆสามารถขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เข้าไว้ในตลาดได้เลยมันสะดวกสบายดีครับไม่ต้องเดินให้เมื่อยขาเพราะมันกว้างมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆวนดูสักรอบนึงนะครับนู่นตรงนู้นก็มีตลาดปลาอีกครับตลาดผลไม้ก็มีอีกโอ้ล็อกนี้มีรถเยอะเดี๋ยวไปล็อกนี้ดีกว่าล็อกนี้รถมันเต็มครับนะมาดูล็อกนี้ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับไม่รู้จะทำอะไรไปขายหน้าบ้านได้เข้ามาในเมืองก็ซื้อไปขายได้ครับนี่ครับแตงโมถุงละ100มีกี่ลูกเนี่ยถุงละ80บาทมี5ลูกก็น่ะตกลูกละ10กว่าบาทแล้วไปขาย20ได้ครับมะพร้าวน้ําหอม10บาทนะมาจากสามพรานนะครับเห็นมั้ยมะพร้าวน้ําหอมใหญ่กว้างนะเดินได้ปวดขาเลยแตงโมถุงละ100ได้ทั้ง5ลูกนะลูกที่เขาขาย40บาทน่ะนี่ครับรถเก่งเขาก็มาซื้อกันไหมตกแท็กซี่ยังมาเลยครับมาขามลูกพรับบัวหิมะเห็นไหมขามมีส้มครับส้มเขียวหวานกล้วยมะละกอกล้วยส้มมะนาวมีครบทุกอย่างครับเนี่ยแต่ว่าที่นี่สะดวกสบายคือเพื่อนๆขับรถซื้อได้เลยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินนะครับมะม่วงก็มีมะม่วงเปรี้ยวเนาะมะม่วงฟ้าลั่นถุง10โล130บาทดีครับนะเห็นมั้ยเอาไปขายได้กิโล14บาทเอาไปขาย25นะตลาดอ่ะครับครับก็ขี่รถวนๆขี่รถเล่นๆดูอะไรน่าสนใจอะไรน่าซื้อเพชรบ้านลาดเพชรแก่ๆถุงละ100เองครับนะกิโล10บาทนะครับเพิ่นจะไปขายเท่าไหร่อ่ะ25นะมั้งเดาเอานะครับเวลาไปซื้อตลาดก็เขาขายกันราคากันอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็ต้องเห็นใจพ่อค้าไม่ขายครับบางทีเขาซื้อไปมันใช่ว่ามันจะขายหมดอ่ะมันก็อาจจะมีที่เหลือ2 4 5ลูกเขาก็อาจจะต้องกินเองหรือว่าทิ้งไม่ได้กำไรเนาะมีมะม่วงสุกด้วยมะม่วงสุกโล20บาทเองอ่ะมะม่วงสุกอ่ะ20บาทเองครับดูโอ้พอซื้อนะมะม่วงสุก20บาทบ้านผม35ไม่ดูดอ่ะมันกว้างแต่ว่าจะพาเพื่อนๆขับรถเล่นแป๊บหนึ่งแค่นี้สนนี่พอมีแตงไทยขิงมีขามีพริกมีทุกอย่างครับเขามาขายส่งช่วงนี้หน้ามะม่วงครับทั้งที่เชียงรายไม่มีมะม่วงแต่ที่นี่มีเนี่ยเยอะมากมาจากจังหวัดไหนไม่รู้แก้วขมิ้นมะม่วงเปรี้ยวถ้าเขาเอาไปสับใส่ถุงเนี่ยสับๆอย่างเงี้ยเอาไปใส่ก็ขายลูกละ20แล้วครับนี่นะมะม่วงมีของของเยอะครับหน้าเที่ยวนะก่อนผมก็ยังเคยขายเลยผลไม้เมื่อก่อนตอนอยู่ร้านถ่ายรูปเมื่อก่อนก็ไม่รู้ทำอะไรก็มาในเมืองเนี้ยชอบมาเดินตลาดอย่างเงี้ยนะครับก็เดินตลาดเสร็จมังคุดนี่โล25อย่างเงี้ยถ้าไปซื้อส่ง10บาท15บาทเงี้ยผมก็ซื้อเป็น10โลแล้วไปขายหน้าบ้านต่อเลยก็ชอบขายอยู่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรช่วงก่อนนั้นก็ขายเล่นๆไปรู้จักหมดแล้วครับทำมาหลายอาชีพแล้วแฟนพันธุ์แท้รถยนต์นะเนี่ยศึกษาเรื่องรถยนต์เนี่ยมาหมดแล้วครับตั้งแต่ตระกูลโตโยต้าผลิตปีไหนรุ่นไหนผมรู้เลยว่ารถผลิตปีไหนรถไหนชนไม่ชนเนี่ยผมดูหมดอ่ะก็มีใช้ประสบการณ์ครับมีประสบการณ์นะซื้อรถคันแรกเนี่ยเชื่อไหมทำไมผมเก่งเรื่องรถเดี๋ยวจะคุยให้ฟังทำไมผมเก่งเรื่องรถด้วยไหมครับคือซื้อรถคันแรกของผมเนี่ยซื้อรถคันแรกของผมเนี่ยรถจำได้เลยซื้อรถกดไว้ได้นะครับซื้อรถคันแรกเนี่ยรถดากอนอายปี40ไปดูเต็นท์นี้300,000กว่า300,500 300,600 300,700 300,500ไม่สวยมาเจอเจ้าหนึ่งปกติดากอนอายปี40เนี่ยเขายังไม่เป็นดากอนเขาเรียกคนเหนือห้องรุ่นข้างห้องมันฝาท้ายมันจะเปิดอย่างนี้มันยังไม่เปิดกลางปี40เนี่ยเครื่อง2005เจ้าอื่นเนี่ยเขาเป็นเบาะกำมะหยี่ทำไมนี่เป็นกำมะหยี่
คราวนี้ผมไปดู 302,000 สมัยนั้นนะครับมือ2เรามีเงินเก็บอยู่แสนนี้มั้งดาวแสนนึงที่เหลือจัดไฟแนนซ์กับธนาคารเบาะก็เป็นหนังอันนี้ก็เป็นหนังหมดนี่ก็หุ้มหนังหมดทั้งนี้เขาเป็นกำมะหยี่อุ้ยสวยสไตล์เราเลยอ่ะชอบแบบหนังเงี้ยนะซื้อมาโอ้ซื้อเขาก็ลองมาขับนะขับแล้วก็ไปจัดไฟแนนซ์ซื้อก็ไม่เป็นอะไรขี่ได้สักเดือนนึงผมผ่อนจำได้อยู่เลยผมผ่อนธนาคารไทยพาณิชย์เดือนละ 4,200 แต่ผมซ่อมหมดเดือน 6,000 อ่ะ ผมมาวิเคราะห์จนใช้มาปี2ปีมาวิเคราะห์มันคงจะชนแล้วตกน้ำเป็นรถที่ชนแล้วก็ต้องตกน้ำเพราะว่าเขาเปลี่ยนเบาะมาเขาหุ้มนี่มาคือถ้าจะไปในทีต้องเข้าอู่ซ่อมรถอ่ะไปทุกวันอ่ะจนรู้จักกับช่างซ่อมสีรถทำเครื่องยนต์แล้วก็เลยดูรถเป็นมาดูยังไงว่ารถชนไม่ชนทำอย่างนี้ซ่อมยังไงรถดาร์กอะไรมันเสียเนี่ยผมซ่อมเป็นเลยแหละซ่อมทุกวันอ่ะซ่อมจนแบบเนอะไอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอาการเสียของรถแล้วก็ดูรถชนยังไงทำสีอย่างนี้เก็บสียังไงหรือทำอย่างนี้ไอ้นั่นเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงอะไรเสียอะไรดังในโอ้โหใครจะไปคิดบ้านอยู่ติดอู่ซ่อมรถยนต์อ่ะไปอยู่กับเขาทั้งวันรถมันเสียตลอดก็เลยขายไปซ่อมดีแหละแต่ว่ามันก็โหมันใจเราเสียไปแล้วไงว่ามันซ่อมขนาดนั้นเลยเหรอขายได้เงินมาก้อนนึงก็ไปปิดแล้วก็ไปดาวนี่ทีนี้ซื้อป้ายแดงเลยทีนี้ก็ซื้อรถป้ายแดงเลยซื้อรถป้ายแดงมาไม่กล้าซื้อมือสองแต่เราก็ศึกษามาเรื่อยๆครับพอดีผมมีเงินเหลืออยู่ 3-4 หมื่นผมก็ไปซื้อมีคนเอารถเก๋งเก่ามาขายให้ผมรถนิสสันซันนี่เขามาฝากขายบ้านผมอยู่ติดถนนใหญ่เขามาฝากขายหน้าบ้านก็ไม่ได้ขายนะแต่พอดีมีเพื่อนบอกทำไมไม่เอาลงขายในเว็บไซต์ดูในออนไลน์ดูแล้วอีกวันนึงแกก็ผมก็ยังไม่ได้ลงหรอกอีกวันนึงแกก็ร้อนเงินนะแกก็ลุงเทนช่วยหนูซื้อหน่อยเถอะ 15,000 แกตั้ง 25,000แกว่า 15,000 หนูก็ขายแล้วพอหนูเลิกกับแฟนหนูต้องการใช้เงินมากกว่านี้งั้นผมก็ซื้อเอา 15,000 ผมจับได้ผมซื้อแก 15,000 ผมก็เลยพิมพ์ลงเว็บตึ๊ดๆ 20,000 ตั้งไว้ 28,000 ลงไม่ถึง5นาทีครับมีคนโทรมาซื้อ 25,000 ขายไหมผมขายเลยผมเอ้าได้กำไรตั้งเท่าไหร่อ่ะซื้อ 15,000 ขาย 25,000 ได้กำไรเป็น 10,000 น่ะลงทุนแค่ 15,000 ได้กำไร 11,000 วันเดียวเองก็ได้โอ้อย่างงี้ก็มีนะแต่เราต้องดูรถเป็นนะพอขายครั้งนี้ไปมีทุนอยู่ 25,000 ไปซื้อฮีโร่โตโยต้าไฮลักซ์ฮีโร่ปี2627นั่นน่ะคนเหนือคนเขาชอบไปเข้าสวนกันนะไปไล่ไปนารุ่นนั้นทนถึกนะครับรุ่นม้าดำรุ่นนั้นน่ะซื้อมา 25,000 ขาย 28,000 อุ้ยได้กำไร 3,000 อีกละบางคันก็ได้กำไร 4,000 บ้าง 5,000 บ้างเออมันก็ศึกษาไปเรื่อยไม่มีทุนนะก็ซื้อรถหลักหมื่นก่อนซื้อหลักหมื่นมาไปเรื่อยหลักหมื่นก็ไปซื้อรถเก๋งเก่าบ้างช่วงนั้นเศรษฐกิจดีนะยิ่งตอนที่จำนำข้าวอะไรนั่นน่ะช่วงนั้นผมก็ทำนานแล้วผมทำก็ซื้อรถคันละแสนขึ้นมาบ้างยืมเงินคนนั้นมาหน่อยเอามาซื้อคันละ15,000ขายได้16,000-17,000เฮ้ยได้ดีก็แต่ช่วงนั้นเศรษฐกิจดีตอนยุคอะไรนั่นน่ะมันได้บางเดือนขายได้5,000นั่นน่ะตอนเศรษฐกิจดีๆนั่นนะครับเดือนนึง5,000เลยอ่ะผมขายแต่ผมก็ต้องดูรถเป็นนะคือต้องซื้อดีมาไม่เอาแบบไม่มีย้อมแมวคือต้องซื้อยากอยู่บางทีเราก็ซื้อออนไลน์นะครับบางทีเขาลงขายในเว็บเชียงรายโฟกัสเนี่ยสุดยอดเลยเว็บใหญ่มากเว็บลองเข้าไปดูนะครับเชียงรายโฟกัสพิมพ์เข้ามาเชียงรายโฟกัสขึ้นมาเนี่ยมันจะมีห้องซื้อขายผลไม้ซื้อขายจีปะทะซื้อขายรถยนต์ซื้อขายมอเตอร์ไซค์ซื้อขายจักรยานเนี่ยผมเข้าไปดูมีคนลงปุ๊บผมก็รีบไปที่ก่อนดูก่อนเลยอู้เป็นรถบ้านได้รถบ้านมาสภาพดีๆเลยเราขายไวแต่รถเราก็ดีบางทีสีมันอาจจะบวมนิดหน่อยเราก็รู้จักอู่ทำสีไปทำสีมา1,000เงี้ย1,500คนมาดูคนมาซื้อโอ้ยเห็นสวยก็ไปแต่มันไม่เอาชนหนักมาไม่เอาแบบไปชนน้ำท่วมอย่างนี้ผมไม่เอาเด็ดขาดเลยนะขนาดเรายังแบบโดนอย่างนั้นมานะครับเดี๋ยววันหลังจะพูดให้เต็มๆจะเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตให้ทุกคนได้ฟังกันวันนี้จะมาถึงแล้วเดี๋ยวผมมาไปดูกระเบื้องหน่อยร้านนี้ถูกดีไม่บอกกันร้านไหนนะใกล้ๆนะดูถนนนี่ครับนี่เส้นทางไปกรุงเทพมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูของเสร็จผมก็จะซื้อมาดูกระเบื้องมาหน่อยดูกระเบื้องเสร็จก็จะกลับแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวไปแล้วครับสวัสดีนะครับ